สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการแกะนะครับเครื่องหุ่นยนต์โรบอททำความสะอาดตัวนี้นะของยี่ห้อรอยมี่รุ่น EVA นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวจะแกะให้ดูว่าวิธีการทำความสะอาดนั้นทำอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะหรือว่าซื้อรุ่นนี้มาใช้แล้วเนี่ยขนาดผมเองนะผมอันนี้ผมใช้มาได้สักพักแล้วนะตอนแรกๆที่ผมได้เครื่องมาเนี่ยคือผมก็อ่านคู่มือละเอียดเลยนะครับแต่เวลาเราแกะจริงอ่ะมันงงนะครับก็ไม่รู้ว่าแกะตรงไหนอะไรยังไงแต่ตอนนี้คือทำเป็นหมดแล้วนะก็เลยจะมาแชร์วิธีการแกะออกมาทำความสะอาดให้ชมกันนะครับว่ามันแกะอะไรได้บ้างแล้วก็ทำความสะอาดตรงไหนได้บ้างนะครับผมนะครับโอเคยังไงผมก็ฝากกดติดตาม channel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เราต้องใช้ก็คือนี่นะผมใช้แค่นี้ผ้าชามัวกับแปรงเอาไว้ปัดฝุ่นนะครับผมนะครับครับวิธีการแกะก็ไม่ได้ยากนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่จากข้างบนลงไปข้างล่างนะครับข้างบนเนี่ยนะครับด้านหน้าเครื่องตรงนี้นะโอเคนี่ครับอันนี้ก็คือด้านบนของเขานะนะครับด้านบนเนี่ยตรงเนี้ยนะครับถ้าเราหันหน้าเครื่องที่เป็นตัวปุ่มกดนะตรงเนี้ยเข้าหาตัวนะครับผมนะครับจะมีฝาปิดตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วเราก็หันแบบนี้นะจะสังเกตได้ว่ามันมีกระปุกอันนี้อยู่นะครับกระปุกตัวนี้นะครับเวลาเราเปิดตรงนี้ออกมานะครับผมนะครับมันจะมีกระปุกตรงนี้อยู่นะครับเจ้ากระปุกตรงเนี้ยนะครับมันก็คือตัวที่เราเอาไว้เก็บฝุ่นนะครับเก็บฝุ่นนะครับแล้วพอเขาเข้าไปที่สถานีเขาเนี่ยเขาก็จะดูดจากตรงนี้เข้าไปที่สถานีนะครับแต่ตอนนี้ก็คือผมจะแกะออกมานะครับผมนะครับวิธีการแกะนะครับตรงนี้มันจะมีเหมือนแง่งนะแต่แกะไม่ได้นะครับต้องแกะจากด้านบนฝั่งนี้นะก็คือเอามือกดแบบนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับดึงขึ้นมาแล้วก็เอานี้ยกขึ้นมาได้เลยนะครับกล่องจะเป็นลักษณะแบบนี้จะเห็นได้ว่าภายในกล่องเนี่ยจะมีฝุ่นเต็มเลยนะครับผมนะครับแล้วก็เราสามารถเปิดฝาตรงนี้ได้ด้วยนะเนี่ยครับฝาก็คือเปิดจากตรงนี้นะตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับเปิดแค่นี้นะครับนี่จะเห็นไส้กรองว่าฝุ่นเต็มเลยนะเราก็ถอดออกมานะครับเอาไปล้างน้ำแล้วก็ตากให้แห้งก็ได้หรือว่าถ้าพี่ๆท่านไหนมีที่เป่าลมนะครับก็ใช้ที่เป่าลมก็ได้นะเนี่ยครับแกะมาก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยครับมีเชื้อชู้ติดอยู่ด้วยนะข้างในนะครับเนี่ยจะเป็นฝุ่นแบบนี้นะเวลาเราเป่าลมใช่ไหมเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมจะเป่าลมให้ดูนะจะเห็นว่าฝุ่นมันแบบเยอะนะครับเดี๋ยวดูนะนี่นะครับอันนี้ที่เป่าลมผมนะผมใช้เป็นปั๊มลมนะถ้าพี่ๆที่ถนัดไม่มีก็เอาแปรงปัดๆแล้วก็เอาไปล้างได้นะครับผมนะครับแล้วก็ตัวของฟิลเตอร์นะฟิลเตอร์ตรงนี้นะจะเป็นกองอยู่นะครับถอดออกมาได้อย่างนี้นะครับนี่นะอันนี้จะเป็นตัวเป็นเหมือนกับตะแกรงละเอียดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเป่านะสังเกตฝุ่นนะถ้ามีปั๊มลมหรือว่าที่เป่าลมมันก็จะง่ายครับอ่ะโอเคครับเนี่ยครับหลังจากที่เราเป่าเสร็จนะครับจะเห็นได้ว่ามันขาวไปเลยนะครับแล้วก็เอาแปรงนะครับปัดอีกสักนิดนึงนะครับนะครับแปรงปัดช่วยซะหน่อยนะครับอย่างนี้เนาะเนี่ยครับแปรงปัดช่วยเนาะนะครับแล้วก็เอาลมเป่าอีกรอบแค่นี้ก็สะอาดแล้วนะในส่วนของตัวไส้กรองนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของผ้ากรองนะผ้ากรองนี่ก็เป่าได้เหมือนกันนะครับผมเห็นไหมว่าฝุ่นออกมาเต็มเลยนะเห็นไหมฝุ่นเยอะเลยนะครับเป่าเสร็จก็จะขาวๆแบบนี้เลยนะอย่างนี้นะครับพอเป่าเสร็จก็เอาประกอบกลับไปที่เดิมนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะในส่วนของไส้กรองนะครับส่วนข้างในนะตัวนี้ครับมันจะมีฝุ่นเยอะนะครับให้เราไปเคาะที่ถังขยะก่อนนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมไปเคาะเลยเดี๋ยวเป่าฝุ่นนะครับเมื่อสักครู่นี้ไปเป่าฝุ่นแล้วนะครับแล้วก็แปรงเนี่ยครับปัดข้างในนะครับปัดเอาฝุ่นออกทีนะเพราะว่าบางทีมันอยู่ข้างในเรามันจะเป่าแล้วไม่ออกนะครับแล้วก็มีตัวพลาสติกตรงนี้นะก็ปัดฝุ่นออกมาได้นะครับปัดออกมาเลยนะเนี่ยปัดให้หมดเลยแล้วก็เป่าลมนะครับเป่าลมเสร็จก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะก็คือจริงๆเอาไปล้างน้ำก็ได้นะครับแต่นี่คือผมจะล้างแบบนี้นะครับคร่าวๆนะเพราะว่าข้างในมันก็แทบไม่มีฝุ่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูดฝุ่นก็ติดอีกนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของตัวผ้ากองนะเนี่ยครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมได้เลยนะครับครับหลังจากที่เราทำความสะอาดเจ้าตัวไส้กองนะที่เป็นผ้ากับตัวตะแกรงกองนี้แล้วนะครับแล้วก็กล่องไส้กรอกไอ้กล่องที่เก็บฝุ่นอันนี้แล้วนะครับผมนะครับก็ให้เราประกอบกลับไปเหมือนเดิมนะครับผมนะครับก็ให้ประกอบกลับไปได้เลยนะเอาด้านที่มีพลาสติกตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้นะครับหงายขึ้นมาด้านบนนะแล้วก็เอาท้ายปักเข้าไปที่กล่องนะครับ
แบบนี้แล้วก็กดนะครับแค่นี้เองนะครับเนี่ยมันก็จะเข้าล็อกเหมือนเดิมนะแบบนี้เลยนะครับให้ดูอย่างนี้นะเข้าล็อกแบบนี้นะครับเหมือนเดิมแล้วนะครับผมแล้วก็ปิดฝานะครับผมแค่นี้เสร็จแล้วกล่องนี้นะครับผมนะครับครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็ใช้เป็นผ้าชามัวก็ได้นะแบบนี้เนาะนะครับในการเช็ดทำความสะอาดเจ้าตัวเครื่องข้างในนะครับผมนะครับเช็ดได้เลยนะข้างในเนี้ยมันไม่เป็นไรนะครับเช็ดได้สะอาดครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาตัวนี้ออกมานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นแปรงที่เอาไว้ทำความสะอาดตัวเครื่องด้วยนะของเครื่องนะครับแล้วก็อีกด้านนึงจะเป็นใบมีดแบบนี้นะครับใบมีดนี่เอาไว้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมนะครับเอาไว้เก็บเส้นผมนะครับที่หรือว่าเอาเส้นผมออกจากโลที่อยู่ใต้เครื่องนะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับอันนี้เราต้องเอามาใช้นะเดี๋ยวเอาออกไว้ก่อนนะครับผมนะครับจากนั้นก็ใส่กระป๋องนี้เข้าไปนะครับกระป๋องเก็บฝุ่นครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับนะครับใส่ด้านท้ายตรงนี้ลงไปก่อนนะครับใส่ด้านท้ายตรงนี้ลงไปก่อนนะครับแล้วก็กดด้านนี้นะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ปิดฝานะครับจากนั้นนะครับผมนะครับให้เราพลิกด้านใต้เครื่องนะครับพลิกน้องนอนไปเลยนะอย่างนี้นะครับแล้วก็ยกอันนี้ออกนะจับตรงกลางนี้นะครับตรงกลางเนี้ยมันจะมีขีดให้จับนะครับก็เอาผ้าไปซักนะครับแล้วก็หรือใครมี2ชุดก็เปลี่ยนผ้านะครับผมนะครับอันนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะถอดมาก่อนนะแล้วก็เอาผมเนี่ยครับมันจะมีเศษผมมีอะไรอยู่นะเอาออกให้หมดเลยนะครับอย่างนี้เนาะนะครับแล้วก็ต่อมานะครับสิ่งที่เราต้องทำความสะอาดนะครับก็คือในส่วนของตัวนี้นะครับตัวเขาเรียกอะไรดีเป็นตัวเหมือนกับไม้กวาดนะครับเอาไว้ปัดฝุ่นเพื่อจะดูดเข้าไปในตัวเครื่องนะครับผมนะครับวิธีการถอดนะครับมันจะมีเดือยตรงนี้อยู่นะครับให้เราเปิดมานิดนึงอย่างนี้นะครับเปิดขึ้นมานะเนี่ยครับเปิดขึ้นมาแบบนี้นะเห็นไหมเปิดขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงถาดขึ้นมาได้เลยนะมันก็จะหลุดมาแบบนี้นะครับก็ให้เราใช้แปรงเนี่ยแหละครับที่เราเตรียมไว้นะปัดนะครับปัดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเป่าฝุ่นนะครับเดี๋ยวใครมีโบเวอร์เป่าลมก็ได้นะครับทำความสะอาดเสร็จก็เป่าลมให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำความสะอาดนิดนึงนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยตรงนี้มันจะมีเป็นขี้ฝุ่นติดเต็มเลยนะเห็นไหมนะครับมันจะเข้าไปติดอยู่ในเครื่องนะครับผมนะครับพวกนี้นะนะครับจากนั้นนะครับก็อันนี้ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะเห็นไหมจะเห็นว่ามันเอี่ยมเลยนะไม่มีผมแล้วนะครับเห็นไหมแล้วก็เก็บชิ้นนี้ไว้ก่อนนะจากนั้นเราต้องมาถอดโลตรงนี้นะครับออกนะโลตรงนี้ก็คือยกมาได้เลยนะครับเอามือยกมาได้เลยนะครับมันก็จะหลุดมาเป็นแบบนี้เนาะนะครับตัวเนี้ยนะครับมันจะมีผมอยู่เต็มเลยเห็นไหมเนี่ยผมเต็มเลยนะครับผมนะครับวิธีเอาผมออกก็ง่ายมากเลยครับใช้อันนี้นะครับตัวที่เขาติดมาในเครื่องนะครับจะเห็นด้านนึงที่มีใบมีดอยู่นะให้เอาเสียบเข้าไปตามร่องอย่างนี้นะแล้วก็ลูดไปเลยครับเนี่ยครับมันก็จะไปตัดผมนะครับเนี่ยผมก็จะออกมาเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยนะครับแค่นี้นะครับรูดไปเลยนะตามร่องเนี่ยผมมันเข้าไปติดนะตามแกนตามอะไรเนี่ยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นผมนะเห็นไหมที่เข้าไปติดอยู่ในเครื่องนะครับอันนี้คือประมาณ2อาทิตย์นะผมทำผมล้างทีนะครับเนี่ยผมเต็มเลยนะครับผมนะครับถ้าใครที่ใช้บ่อยก็อาทิตย์ละครั้งก็ดีนะครับผมนะครับอันนี้คือผมอาทิตย์นึงนะผมเห็นแม่บ้านใช้ประมาณ2ครั้งหรือ3ครั้งนะครับเนี่ยผมมันก็จะเข้าไปติดตามแกนแบบนี้นะครับผมนะครับบางทีมันเอาไม่ออกนะหรือเขาเลยให้ใบมีดมานะครับผมเนี่ยเขาเลยให้ใบมีดนี้มาเพื่อจะทำการเหมือนเกี่ยวผมออกมานะครับเนี่ยแล้วก็เอาออกให้หมดเลยนะครับอ่ะผมลืมบอกนิดนึงนะครับไอ้ตรงด้านปลายนะครับที่มีโรลเลอร์อยู่ตรงนี้นะอย่างนี้นะครับผมนะครับสองด้านเลยนะมันสามารถถอดได้นะครับบางทีผมเนี่ยมันเข้าไปติดอยู่ในร่องตรงนี้นะเราก็ดึงตรงนี้ออกมาเลยครับเนี่ยดึงฝามาแล้วก็เอาผมออกมาครับแบบนี้เนาะนะครับเอาผมออกให้หมดเลยแล้วก็ประกบกับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนะครับก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะเวลาประกอบก็มันจะมีล็อกอยู่นะครับเอาด้านที่เป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับอย่าเอาด้านหกเหลี่ยมนะฝั่งนี้มันจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับเอาด้านสามเหลี่ยมนะประกบเข้าไปนะอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะเข้าไปเองนะครับเนี่ยก็คือใส่เข้าไปได้แล้วนะเห็นไหมนะครับอีกด้านนึงก็ทำได้เหมือนกันนะครับถอดได้เลยนะครับถอดมาแบบนี้จะมีแกนนะอย่าไปถอดออกนะครับถอดแค่นี้แล้วก็เอาผมออกนะครับนะครับเอาผมที่อยู่ตรงแกนตรงนี้ออกนะครับจากนั้นก็ประกบกับเข้าไปเหมือนเดิมได้เลยนะฝั่งนี้จะง่ายนะครับเพราะว่าฝั่งนี้จะมีแกนเหล็กอยู่แล้วนะครับผมนะครับก็ออกให้เกลี้ยงเลยนะครับผมนะครับนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีผมแล้วติดอยู่ในแกนแล้วนะครับใส่ปิงนะครับผมนะครับจากนั้นนะครับก็ทำความสะอาดตัวเครื่องบริเวณตรงนี้นะโดยการเหมือนเดิมครับใช้แปรงนะครับใช้แปรงปัดนะครับปัดออกมาได้เลยนะปัดออกมานะครับอย่าปัดเข้าไปนะปัดให้มันขึ้นมานะครับ
อ่ะจากนั้นนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเช็ดในส่วนของตัวเครื่องตรงนี้นิดนึงนะครับใช้เป็นผ้าชามัวนี่นะครับเช็ดเลยครับครับแล้วก็มีส่วนสำคัญที่สุดเลยนะครับคือเซ็นเซอร์ใต้ท้องครับมันจะมีตรงนี้นะแต่เห็นว่าตรงนี้มันจะมีเงาๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมถอดกล้องให้ดูจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะเนี่ยครับจะมีเหมือนกับว่าเป็นพลาสติกเนี่ยเห็นไหมมีพลาสติกแล้วมีไฟอันนี้จะเป็นหลอดไฟอยู่ข้างในจะส่องออกมาเพื่อให้มันดีเทคนะครับแต่ทีนี้เราต้องทำความสะอาดนะวิธีการทำความสะอาดก็ใช้แปรงที่เขาให้มานี้นะครับปัดฝุ่นออกนะไม่ต้องเอาผ้าไปยัดถูนะครับเนี่ยปัดฝุ่นออกนะครับนะครับหรือว่าก็ใช้ผ้าชามัวเช็ดได้นะอย่างเงี้ยปัดฝุ่นออกไปก่อนนะครับนะครับแล้วก็เอาผ้าชามัวที่เราเตรียมไว้นะครับครับแล้วก็ผ้าชามัวได้เช็ดได้นะครับเพราะบางทีถ้าเซ็นเซอร์มันสกปรกอ่ะมันจะมองพื้นแบบเวลาเจอต่างระดับอะไรมันอาจจะเพี้ยนนะครับผมนะครับก็ต้องทำความสะอาดตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์เขาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้เนาะนะครับนะครับเขาทำงานได้ดีนะแต่ว่าจะให้เขาอยู่กับเรานานๆก็ต้องทำความสะอาดเขานิดนึงนะจะได้อยู่กันนานๆนะครับผมนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็ถือว่าข้างล่างตัวนี้ผมเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะประกอบกับนะครับผมผมลืมบอกไปนิดนึงครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ตัวด้านข้างตรงนี้ด้วยนะเนี่ยครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะก็ใช้แปรงปัดก่อนนะครับแล้วค่อยเอาในส่วนของผ้าชามัวเช็ดนะครับนี่ด้านหลังก็มีนะด้านหลังเขาก็มีเซ็นเซอร์นะกับตัวที่ชาร์จแบตนะครับก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะก็เดี๋ยวผมจะทำความสะอาดข้างหน้าเซ็นเซอร์นิดนึงนะครับนี่เช็ดซะหน่อยนะครับกับข้างหลังเนาะกับข้างหลังตรงนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ด้านข้างตรงนี้นะครับใช้ผ้ายัดได้ไหมถ้าผ้าได้ก็ผ้าได้นะครับเนี่ยผ้าเช็ดก็ได้เนาะผ้าได้ก็เอาผ้าเช็ดนะครับครับก็ประมาณนี้แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวประกอบกับนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับครับโอเคครับก็ตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะทำการประกอบกับในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับที่เราถอดออกมานะครับผมขั้นแรกเลยต้องเอาตัวโลนะเอาตัวโลนะครับผมนะครับอันนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับผมนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้มันจะเป็นหัวที่เป็นสี่เหลี่ยมนะให้เอาใส่เข้าไปด้านตรงนี้นะครับผมนะครับส่วนตัวที่เป็นโรเลอร์กลมๆนะครับให้อยู่ด้านฝั่งซ้ายมือของตัวเครื่องนะครับผมนะครับถ้าอันนี้คือด้านหน้านะด้านหน้าอันนี้คือเป็นด้านซ้ายมือของตัวเครื่องนะครับผมนะครับให้ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเอาด้านที่เป็นในส่วนของสี่เหลี่ยมอันนี้นะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนให้มันตรงร่องแบบนี้นะครับผมนะครับอันนี้คือร่องที่เขาเข้าปกตินะเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะลงพอดีเลยนะเห็นไหมนะครับแล้วก็ลองหมุนดูนะครับถ้ามันหมุนได้ลื่นอย่างนี้ก็คือปกตินะครับแล้วก็ใส่ฝาปิดเข้าไปนะครับผมนะครับฝาปิดนะครับให้เราใส่ด้านมันจะมีเดือยอยู่นะตรงนี้สามตัวนะครับเห็นไหมนะครับหนึ่งสองสามนะครับให้ใส่หันไปทางด้านหน้านะครับผมอันนี้คือด้านหน้าเครื่องนะครับใส่ไปด้านหน้าแบบนี้แล้วก็กดลงไปครับแล้วก็กดล็อกตรงนี้นะครับแค่นี้เองนะครับผมนะครับจากนั้นก็เอาม็อบใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะถ้าเห็นผมนะครับติดนะครับก็ให้เอาออกก่อนนะครับอย่างนี้เนาะนะครับเนี่ยถ้ามีผมติดอย่างเงี้ยในแกนก็ให้เอาออกก่อนนะครับผมนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็พลิกอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็พลิกกลับได้เลยนะนะครับแล้วก็เปิดฝาเอาอันนี้เก็บนะครับผมนะครับแค่นี้นะครับปิดฝาไปก็เรียบร้อยแล้วครับก็เอาไปเข้าตัวสถานีได้เลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็พาน้องขึ้นมาข้างบนหน้าสเตชันแล้วนะครับผมนะครับก็กดปุ่มรูปบ้านทีนึงนะนะครับแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวน้องก็จะทำการกลับบ้านไปทำการชาร์จนะครับแล้วก็ซักผ้าอีกรอบนะครับผมนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะสำหรับพี่ๆที่ใช้ตัวหุ่นยนต์ทำความสะอาดนะครับยี่ห้อรอยมี่อีว่าเหมือนของผมตัวนี้นะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับการแกะออกมาทำความสะอาดนะครับผมสำหรับเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะก็ไม่ได้ยากนะประมาณในคลิปนี้เลยนะครับผมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวไงมาเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วชาร์จแล้วไปแล้ว